แนนทัดดาวนึกแจ้งออกจาก JT เมวัลลาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนข่าวช็อกโลกเห็นไหมคะมีข่าวช็อกช็อกของจริงนะคะทางสโมสร JT เมวัลลาสของญี่ปุ่นนะคะได้กล่าวอำลาผู้เล่น3คนนะคะที่ได้เล่นให้กับ JT เมวัลลาสนะคะหนึ่งในนั้นนะคะมีสาวแนนทัดดาวนึกแจ้งมิดเดิลบล็อกของทีมชาติไทยและพูดได้เลยว่าเป็นมิดเดิลบล็อกที่อันดับท็อป5ใน V League ญี่ปุ่นทุกฤดูกาลผู้เล่นที่หมดสัญญากับ JT Marvelous นะคะมี3คนนั่นก็คือยูกะวาตานาเบะนะคะมิดเดิลบล็อกเหมือนกันคนที่2นะคะคาสตาโลนะคะผู้เล่นจากสหรัฐอเมริกาหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะและคนที่3ค่ะมิดเดิลบล็อกอันดับ1ณเวลานี้ของประเทศไทยนะคะนั่นก็คือทัดดาวนึกแจ้งค่ะทัดดาวนึกแจ้งได้พูดถึงทีมว่าอย่างไรบ้างทัดดาวได้กล่าวว่าขอบคุณมากๆสำหรับทุกกำลังใจทุกแรงเชียร์ตลอด3ฤดูกาลที่ทัดดาวนึกแจ้งอยู่ใน JT Marvelous นะคะต้องพูดเลยว่าทัดดาวนึกแจ้งอยู่กับสโมสร JT ต่อสัญญามาทั้งหมด3ปีซ้อนเลยนะคะทุกคนทัดดาวได้กล่าวว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับฉันการสนับสนุนของแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยทำให้เป็นแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทัดดาวเสมอมาขอบคุณจากใจจริงและขอบคุณสำหรับ3ปีให้ทุกคนสนับสนุน JT Marvelousต่อไปคลิปที่แล้วนะคะเมื่อเช้าได้ทำคลิปญี่ปุ่นไปนะคะว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะคลิปนี้ประกาศอย่างชัดเจนแล้วใช่ไหมคะทัดดาวนึกแจ้งอำลา JT Marvelous แล้วค่ะทุกคนโอ้โหเป็นเรื่องที่พีคนะคะเพราะอะไรรู้ไหมแฟนๆวอลเลย์บอลน่ะคาดว่าทัดดาวนึกแจ้งจะต่อสัญญากับ JT ไปเรื่อยๆด้วยซ้ำดู JT ก็จะรักทัดดาวนึกแจ้งมากและที่สำคัญไม่ใช่แค่ความรักความผูกพันนะคะสถิติฟอร์มการเล่นของทัดดาวนึกแจ้งพูดได้เลยว่าอยู่อันดับ1ในมิดเดิลบล็อกของ V League มาแบบนานมากหลายสัปดาห์มากเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆไต่ลงมานะคะคือมันอยู่อันดับท็อป5มาตลอดเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากของมิดเดิลบล็อกสาวไทยไม่ว่าจะเป็นแนนทัดดาวนึกแจ้งหรือเตยอัธยาบำรุงสุขโอ้โหใครจะคิดคะว่าแนนจะไม่ต่อสัญญากับ JT Marvelousทุกคนคิดดูเป็นเรื่องที่ช็อกวงการวอลเลย์บอลไทยนะเวลานี้เลยนะคะข่าวสดสดร้อนร้อนเลยดังนั้นนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะชัดแล้วนะว่าสาวไทย1คนที่ย้ายคือใครและ2คนที่ต่อคือใครชัดเจนแล้วนะคะทุกคนหลังจากนี้รอลุ้นต้นสังกัดใหม่แล้วกันว่าต้นสังกัดใหม่ของทัดดาวนึกแจ้งจะประกาศตอนไหนลีกญี่ปุ่นเป็นลีกที่โอ้โหถือว่าเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลที่สุดยอดนะคะมีทั้งการประกาศอำลาและประกาศเวลคัมเหมือนประกาศต้อนรับอะค่ะถือว่านี่แหละค่ะข่าวด่วนข่าวเด่นในวันนี้ทัดดาวนึกแจ้งได้ย้ายสังกัดจาก JT Marvelous เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบายบาย JT Marvelous 3ปีที่อยู่กับแนนทัดดาวนึกแจ้งมานะคะฟอร์มการเล่นของแนนทัดดาวเป็นที่น่าทึ่งมากนะคะในวีลีกญี่ปุ่นแอดพูดเลยเราเห็นว่ามิดเดิลบล็อกหูไม่ค่อยได้ตบได้ตีแทบจะไม่มีคะแนนเลยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหารู้ไหมการบล็อกนี่คือมาน้อยแต่มานะต้องพูดแบบนี้เลยนะคะมาน้อยๆเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนตัวกับลิเบโร่บ้างนะคะในการเข้าหน้าบล็อกโอ้โหแต่หารู้ไหมบล็อกจมทุกลูกนะคะสำหรับทัดดาวนึกแจ้งพูดเลยสถิติอันดับหนึ่งหลายสัปดาห์และหลายปีด้วยนะโอ้โหรอบนี้นะคะถึงแม้ว่าสถิติจะไม่ได้อันดับหนึ่งในช่วงปลายของสัปดาห์นะคะแต่ก็อยู่ในท็อปไฟถือว่าพีคมากจริงอ่ะข่าวด่วนล่าสุดค่ะทุกคนนำมาเล่าให้ทุกคนทราบโดยเร็วที่สุดเลยนะสาวแนนทัดดาวย้ายแล้วค่ะออกจาก JT Marvelousทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะรอลุ้นนะคะต้นสังกัดใหม่จะประกาศเร็วๆนี้ค่ะพูดเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยทัวร์นาเมนต์ต่อไปด้วยค่ะ